นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะ 26-27 มกราคมนี้ลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยนะคะทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงได้อีกประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะนอกจากนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาก็จะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จากนั้นคาดการณ์ว่า 28-31 มกราคมลมหนาวที่ปกคลุมบ้านเรานั้นก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าขณะที่ทางภาคใต้ค่ะยังคงต้องเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนั้นยังคงมีกำลังแรงทีเดียวค่ะส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างนะคะต้องระวังเรื่องของปริมาณฝนสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้คลื่นลมทางฝั่งอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันนะคะช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรเตือนเรือเล็กฝั่งอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวและมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตากอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด32องศายอดดอยยังหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด14องศายอดภูยังหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิลดลงประมาณ 1-2 องศาและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงเช่นกันค่ะและอุณหภูมิจะลดลงได้อีกเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศานอกจากนี้บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยด้วยนะคะทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ทางตอนบนของภาคยังคงมีอากาศเย็นสบายอุณหภูมิลดลงประมาณ 1-2 องศาแต่ว่าทางตอนล่างค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนและฝั่งอันดามันทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีฝนบางแห่งค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะค่อยๆอุ่นขึ้นแล้วนะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสค่ะจากสภาพอากาศในบ้านเราไปดูที่สหรัฐกันบ้างแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูหนาวแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นได้นะคะไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวสหรัฐอเมริกามักเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นพายุหิมะอยู่เป็นประจำแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าในช่วงเวลานี้ของปีสหรัฐก็มีโอกาสเจอพายุทอร์นาโดด้วยแม้ว่าแนวโน้มจะน้อยกว่าปกติก็ตามค่ะปกติแล้วพายุทอร์นาโดในสหรัฐมักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงต้นฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนไปจนถึงมิถุนายนโดยพบมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมคือพบได้มากถึงเฉลี่ยเดือนละ277ลูกเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในช่วงปลายปีมาจนถึงต้นปีซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวนั้นจากสถิติพบว่าเกิดขึ้นได้น้อยเพราะปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศไม่เอื้อเพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นอย่างในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่พบพายุทอร์นาโดน้อยที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบการก่อตัวของทอร์นาโดมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวคือทางตอนใต้ของสหรัฐฝั่งตะวันออกที่เห็นเป็นพื้นที่สีแดงๆนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่มอรัสเท็กซัสโอคลาโฮมามิสซิสซิปปีลากมาจนถึงจอร์เจียและฟลอริดาซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณนี้เกิดทอร์นาโดเป็นเพราะว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ลมร้อนและลมเย็นมาปะทะกันพอดีค่ะเลยทำให้เกิดลมหมุนกลายเป็นพายุทอร์นาโดขึ้นเพราะว่าบริเวณนี้อยู่ติดกับอ่าวเม็กซิโกทำให้ลมพัดความชื้นและมวลอากาศร้อนจากอ่าวเข้ามาเมื่อมาปะทะกับอากาศหนาวเย็นที่ครอบคลุมอยู่ด้านบนก็ทำให้เกิดความแปรปรวนกลายเป็นทอร์นาโดขึ้นได้ง่ายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกาเจอเป็นประจำทุกปีนะคะและหลังจากนี้ไปมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นด้วยจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะปิดท้ายไปที่คีร์กีสถานช่วงนี้อากาศหนาวจัดทะเลสาบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งคนในหมู่บ้านก็เลยออกมาเล่นกีฬาฮอกกี้กันค่ะ
ที่หมู่บ้านโดลอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของคีร์กีสถานช่วงนี้อากาศหนาวจัดทีเดียวค่ะทะเลสาบในหมู่บ้านแข็งตัวกลายเป็นลานน้ำแข็งมีความหนาประมาณ60เซนติเมตรหรือ2ฟุตหนุ่มๆสาวๆในหมู่บ้านนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ออกมาเล่นกีฬาฮอกกี้กันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานในช่วงฤดูหนาวของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ